ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษติดล้อ English on Wheels รายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษแบบติดล้อลื่นไหลไม่สะดุดค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเอกก็อยู่ที่ศูนย์สุขภาพหญิงโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพูดคุยกันกับสูตินารีแพทย์ทางด้านการส่องกล้องนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณหมอเลยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเอกก็มานั่งอยู่ข้างๆคุณหมอสง่าพินิจพิชิตกุลค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับLet me introduce Dr. สง่าพินิจพิชิตกุล a gynecologist ความศัพท์ที่น่าสนใจนะคะ gynecologist g y n a e c o l o g i s t ก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางนรีเวชค่ะ gynecology g y n a e c o l o g y นรีเวชศาสตร์นะคะคำถามแรกเลยนะคะที่เอมี่เนี่ยอยากจะทราบจังเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในของสตรีเนี่ยพบมากที่สุด What is the most common illness found in the female reproductive system? สำหรับโรคในสตรีที่เราพบบ่อยๆนะครับก็คือเนื้องอกในกล้ามเนื้อมดลูกนะครับหรือที่เราพบบ่อยอย่างหนึ่งก็คือช็อกโกแลตซิสนะครับคำว่าเนื้องอกในมดลูกนะคะใช้ภาษาอังกฤษคำว่า myoma uteri ส่วนช็อกโกแลตซิสนะคะทับศัพท์ไปเลยเป็น chocolate cystสะกดด้วย C-H-O-C-O-L-A-T-E แล้วก็ C-Y-S-T เนื้องอกนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเรียกกันว่า tumor T-U-M-O-U-R tumor แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเรามีแนวโน้มเป็นโรคนั้นๆวิธีสังเกตง่ายๆนะครับเช่นเราอาจจะคลำเจอก้อนที่โตขึ้นมาผิดปกตินะครับหรือว่าเรามีประจำเดือนเนี่ยมามากกว่าปกติหรือว่าอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยผิดปกติโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารับคำปรึกษาจากทางคุณหมอสง่าเพิ่มเติมตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะดินดีเพื่อโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI Grow Organic สูตรเร่งการเจริญเติบโตมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์และฮอร์โมนที่จะเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรโทรศัพท์02-678-6888สนับสนุนโดยบริษัท Korea LED and Equipment จำกัดกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้ของรายการภาษาอังกฤษติดล้อนะคะเอกก็ยังนั่งอยู่กับคุณหมอสง่าค่ะซึ่งเราก็จะมาถามกันต่อนะคะเมื่อกี้นี้เราพูดกันไปเบื้องต้นแล้วมาดูถึงวิธีรักษากันบ้างนะคะว่าเบื้องต้นเนี้ยเราจะต้องทำอย่างไรคะคุณหมอถ้าหากคุณผู้หญิงเกิดอาการตามที่หมอพูดไว้ในช่วงต้นนะครับแนะนำให้มาพบสูตินรีแพทย์ทำการตรวจภายในนะหรือในบางรายเนี่ยก็อาจจะมีการตรวจอัลตราซาวด์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าแพทย์พบความผิดปกติแล้วนะครับแพทย์ก็จะทำการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์นะครับซึ่งคุณผู้หญิงก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับมีความทันสมัยมากขึ้นคำศัพท์ที่น่าสนใจในช่วงนี้นะคะตรวจภายใน pelvic examination p e l v i c e x a m i n a t i o n ส่วนเครื่องตรวจอัลตราซาวด์เนี่ยนะคะจะอ่านออกเสียงว่าultrasound scanner U L T R A S O U N D S C A N N E R ทางที่ดีที่สุดเลยผู้หญิงที่มีอายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยควรที่จะต้องตรวจภายในอย่างน้อยปีละครั้งอันนี้จริงใช่ไหมคะคุณหมอใช่แล้วครับถ้าเราตรวจพบเร็วนะครับเราก็จะรักษาได้เร็วแล้วก็อาการก็จะหายเร็วด้วยครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอสง่าที่มา นั่งให้ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามชมภาษาอังกฤษติดล้อพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า See you next week สวัสดีค่ะ